สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหนุ่มหนิงเบนซ์เคค่ะและเจ๊แปดเบนซ์เคครับเราเพิ่งผ่านเทศกาลตรุษจีนไปนั่นเองนะคะได้มีการไหว้บรรพบุรุษแล้วนะคะไหว้เทวดาไปแล้วค่ะวันนี้นะคะหนุ่มหนิงก็เลยนำส้มเนี่ยมาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพี่แปดนั่นเองค่ะอ๋อแล้วความหมายของส้มนี่คืออะไรคะน้องหนิงส้มนะคะแล้วก็จะให้ส้มสีทองค่ะเพราะว่าสีทองนะคะก็จะเป็นสีแห่งสิริมงคลค่ะแล้วก็เป็นเหมือนการให้โชคให้ลาภแก่กันและกันนั่นเองค่ะพี่แปดอ๋ออย่างนี้ให้ส้มพี่เนี่ยไม่ได้หวังแตะเอียอะไรเพิ่มใช่ไหมครับเนี่ยถ้าได้ก็ดีค่ะหล่อเล่นนะคะและรถที่เข้ามาใหม่ของเราในวันนี้นะคะโอ้โหพี่แปดเป็นไรครับสวยบาดตาบาดใจมากเลยค่ะใช่แล้วครับเรียกได้ว่าถ้าน้องหนุ่มขับเนี่ยชายต้องมองตาแน่นอนแล้วถ้าพี่ขับเนี่ยหญิงต้องเหลียวตามองแน่นอนครับหรือคันนี้นะคะจะเป็นอ่างเปานะคะสำหรับให้ตัวคุณเองหรือว่าคนที่คุณรักก็ได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วครับกับคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz E300 Coupe AMG นะครับโฉมล่าสุดครับถัดตัวถัง W238 นะครับคันนี้นะครับเป็นโมเดลเชนทั้งหมดเลยครับมีการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดนะครับให้มีความใหญ่ขึ้นนะครับมีความโค้งมนและเทคโนโลยีต่างๆก็จัดมาให้อย่างเต็มครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ครับที่มีความฉลาดในการคำนวณลำแสงที่ส่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนหน้ามาพร้อมกับกันชนหน้า AMG ตัวท็อปของเขานะครับและที่แน่นอนขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับกระจังหน้าที่เป็นแบบไดมอนด์กิลนะครับตัวถังหน้ารถเนี่ยมีความกว้างที่ยาวขึ้นนะครับมาพร้อมกับสีออฟซิเดียนแบล็คนะครับผมด้านหน้านะครับเรียกได้ว่าสวยสะกดทุกสายตานะครับเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างกันเลยดีกว่าครับด้านข้างของคันนี้นะคะเขาก็มาด้วยล้อ AMG ขนาด19นิ้วนะคะซึ่งลายแบบนี้ค่ะจะไม่ได้เห็นโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นลายใหม่นะคะจากค่าย AMG สวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะด้านข้างของเขาค่ะก็เหมือนเช่นเดิมนะคะมาด้วยระบบ Keyless Go Package นะคะหลังคาแก้วค่ะและด้วยบวกลับนะคะกับมุมองศาลาดเอียงนะคะของรถรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามองยังไงนะคะไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยก็สวยสะกดตาแน่นอนเลยนะคะและเราก็มาต่อกันที่ด้านท้ายของคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าด้านท้ายไฟของเขานะคะการดีไซน์เนี่ยมีการออกแบบให้ดูทันสมัยแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเส้นไฟของเขานะคะมีการออกแบบค่ะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะและภายในเนี่ยจะเป็นกากเพชรค่ะระยิบระยับสวยงามมากจริงๆนะคะบอกเลยว่าเวลาที่เราเนี่ยขับรถคันนี้นะคะแล่นไปไหนคนต่อท้ายเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆและสอดรับนะคะกับดิฟฟิเซอร์นะคะและปลายท่อคู่ยิ่งเสริมเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับตัวรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะอ้าวน้องหนิงไปไหนครับเนี่ยไม่เป็นไรครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc นะครับเทอร์โบ245แรงม้านะครับซึ่งที่จำหน่ายป้ายแดงณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแค่จำหน่ายแค่ E200 Coupe นะครับซึ่งมีขนาดความแรงม้าแค่184แรงม้าเท่านั้นเองนะครับแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ดีมากๆเลยและมีความแรงกว่าตัว E200 มากๆเลยนะครับจ้าเอ๋หนุ่มหนิงนะคะได้เข้ามานั่งอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหนีมานั่งอยู่นี้นี่เองเพราะว่าชอบความสวยงามภายในคันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่แปรแล้วท่านผู้ชมเชื่อกันไหมคะว่าสำหรับภายในคันนี้เนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่บนเครื่องบินชั้น First Class เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยวัสดุดีเยี่ยมมากๆค่ะและการออกแบบดีไซน์ภายในเนี่ยหรูหราสง่างามแบบว่าสุดๆไปเลยค่ะบวกกับหน้าจอของเขานะคะที่มาด้วยไวสกรีนค็อกพิทขนาด 12.3 นิ้วค่ะพี่แปนคะแล้วเครื่องเสียงคันนี้ได้ข่าวว่าโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมใช่แล้วครับเครื่องเสียงคันนี้เป็นเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ตัวท็อปนะครับที่อยู่ในรุ่น S Car ด้วยนะครับให้ความเหมือนเรานั่งอยู่ในโรงหนังกันเลยครับน้องตรงนี้แล้วก็มาถึงด้านหลังกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเครื่องเสียงและที่สำคัญนะคะเห็นไฟแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าสามารถปรับได้มากถึง64สีกันเลยนะใช่แล้วครับไฟแอมเบียนไลน์นะครับเพิ่มความอรรถรสในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะเปลี่ยนฟีลลิ่งเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยนะครับหน้าจอแสดงผลข้อมูลของตัวรถนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง3แบบกันเลยครับน้องหนิงใช่แล้วครับมีแบบสปอร์ตนะครับคลาสสิกและโปรเกรสซีฟนะครับให้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับผมและคันนี้นะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ต3ก้านครับและที่สำคัญนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนระบบทัชแพดด้วยนะครับน้องหนิงเรียกได้ว่ามีความรำยุกมากๆเลยนะครับการดีไซน์ออกแบบและที่สวยมากๆเลยนะตรงนี้เห็นไหมครับช่องแอร์ค่ะดีไซน์ช่องแอร์ของเขานะครับเหมือนกับตัวเครื่องยนต์เจ็ตบนเครื่องบินนะครับน้องหนิงโอ้โหใช่แล้วค่ะพี่แปดและบวกนะคะสอดรับกับหลังคาแก้วค่ะพานามิกกลาสรูฟนะคะที่ทำให้ห้องโดยสารของเรานะคะยิ่งดูมีความโปร่งก็โล่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะนั่งเนี่ยไม่อึดอัดเลยค่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมใช่แล้วครับถ้าอยากรู้นะคะว่าจะสวยงามนะคะแล้วก็สง่างามมากแค่ไหนนะคะลองเข้ามากันก่อนค่ะที่เบนซ์เคของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันกันเลยค่ะคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับไฟหน้าระบบ Multi Beam LED หลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟฝาท้ายไฟฟ้านะครับและระบบ Keyless Go นะครับผม
และภายในนะครับหน้าจอแสดงผมเป็นระบบ widescreen LCD ขนาด12นิ้วนะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงระบบ Mermaster ครับออปชั่นแน่นขนาดนี้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือกันไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหนูแบนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย